วันนี้จะพามาทำลาบหมูทำง่ายๆทำกินเองในบ้านอะไรก็มีใบมะกรูดพวกใบมะกรูดใส่ข่าหน่อยช่วงนี้ข่านี่เราจะทำให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ผักชีหอมผักชีเนี่ยต้องมีนะครับอะไรก็หมูก็ซื้อมาจากที่สะอาดหน่อยก็คือเป็นหมูที่เขาแพ็คเอาไว้นะที่จริงผักชีนี่หั่นลวกก็ได้นะคือแบบง่ายๆบ้านๆลาบหมูผมนี่จะเป็นสูตรที่แบบไม่พึ่งกินชูรสเลยใส่แค่เกลือไม่ทานพวกชูรสพวกเครื่องปรุงอะไรที่เป็นก็ง่ายคือพวกที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบทำกินแบบคนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคนเยอะอันนั้นก็ต้องลองดูว่าจะใส่ประมาณไหนเกลือพวกอะไรเงี้ยใบมะกรูดนี่ต้องหั่นเล็กๆหน่อยเล็กของผมก็ประมาณนี้นะอันนี้ขาขาที่หั่นเล็กๆให้แบบรู้สึกว่าไม่ได้กินขาไปนะเผื่อใครที่ไม่ชอบก็ไม่รู้สึกว่ากินขาไปอะไรเงี้ยลาบหมูสูตรนี้เอาจริงผมก็ดูจากแม่หรืออะไรดูจากแม่มาตอนเด็กๆลาบหมูไม่มีผงชูรสมีแต่เกลือรับรองอร่อยนะครับเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปเตรียมเครื่องปรุงเพื่อจะคั่วหมูก่อนนี่ก็ใส่น้ำพอให้มันขุกขิกครับเพื่อจะคั่วหมูให้มันสุกกะเอาครับใส่เกลือนะครับเกลือก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่เกลือลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับเกลือเดี๋ยวเค็มพอเวลาเราคั่วหมูอะไรเสร็จแล้วอ่ะน้ำของเนื้อหมูมันจะออกมาผสมกับเกลือแล้วก็น้ำที่เราไว้เนี่ยมันจะพอดีเลยแต่เวลาใส่หมูอย่าเพิ่งไปคนนะคือผมใส่น้ำใส่เกลือแล้วก็ใส่หมูไปพร้อมกันเลยแล้วผมก็จะไปคั่ว
ได้ครับเราจะไปปรุงกันตะกี้นี่ลืมมะนาวไม่เป็นไรมะนาวนี่ต้องมีนะลาบหมูผมลาบว่ามะนาวต้องมีหั่นมะนาวเอาเม็ดออกเพราะว่าถ้าเม็ดลงไปมันจะทำให้ขมเอาเม็ดมะนาวออกครับใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยมะนาวกระบอกผมจะติดให้มันออกเปรี้ยวๆนิดๆครับเดี๋ยวมาปรุงแล้วบีบมะนาวเลยบีบมะนาวด้วยมือสะอาดสุดละโอ้รู้สึกว่าจะเปรี้ยวนะเนี่ยผมใส่แค่นี้พอเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวคนที่กินด้วยเขาไม่กินพอปีบเสร็จก็อย่าเพิ่งคนนะมันไอเนื้อกับมะนาวเดี๋ยวใส่พวกข้าวคั่วอะไรนี่ครับข้าวคั่วถ้าใส่เยอะก็จะหอมนะครับครัวใส่แค่นี้พออย่าเยอะมากนี่ครับนี่พริกก็ซื้อที่จริงจะนั่งครัวก็ไม่ไหวนะพริกนี่ก็หอมนะถ้าครัวเองจะหอมมากนี่ครับอันนี้ก็คนให้ทั่วโอ้โหถ้าใครมาอยู่ใกล้ผมเดี๋ยวไปรู้ว่ากลิ่นหอมของข่าใบมะกรูดชีนี่หอมมากนะผมพูดยังน้ำลายไหลคืออร่อยอะประมาณเนี้ยฟังเสียงอีกรอบโอ้โหอย่ากระสายฝนนี่ลาบหมูแบบไม่มีผงชูรสเลยมันจะอร่อยตรงนี้แหละกลิ่นมันหอมแบบคือมันหอมอ่ะผมบอกตรงๆว่ามันหอมอ่ะให้ใครมาอยู่ใกล้สักคนหนึ่งนะมันสัมผัสกลิ่นลาบหมูผมคือน้ำลายไหลแล้วตอนนี้ผมแล้วก็เที่ยงด้วยตอนนี้เที่ยงแล้วเกือบจะเที่ยงแล้วนี่เมนูนี้ฝากไว้เลยทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปดูอะไรเยอะสูตรนะครับอาหารนี่มันอยู่ที่เราจะทำอะไรกับมันเรากินคนเดียวไม่ต้องไปกลัวว่าอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่านะครับมีอะไรในตู้เย็นลองทำเลยนึกได้ตอนที่พ่อแม่เคยทำให้ดูหรือเราได้เห็นในร้านนึกทำได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟ
น่าทานไหมล่ะ